็นผลงานนาฏยประดิษฐ์ของรองศาสตราจารย์ดร.สวภาเวสสุรัตน์โดยบทที่ใช้ในการแสดงเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองจินตลาทรงเครื่องเป็นบทที่เชื่อมโยงมาจากการรำตีบทตอนที่ประไมสุรีตรัสชวนนางจินตลาไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเผาพระศพพระอัยกีซึ่งได้ตัดตอนมาจากบทละครในเรื่องอีเหนาตอนอีเหนาพบนางจินตลาเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระอัยกีของอีเหนาซึ่งอยู่ที่เมืองหมันหยาได้สิ้นพระชนลงท้าวกุเรปันได้ให้อีเหนาเป็นผู้ช่วยงานพระศพแทนจึงทำให้อีเหนาได้พบกับนางจินตลาซึ่งเป็นธิดาของท้าวหมันหยาแต่ครั้งเมื่องานเสร็จแล้วอีเหนาไม่ยอมกลับเมืองเพราะด้วยหลงรักนางจินตลาจึงเป็นการแสดงชุดจินตลาทรงเครื่องนี้ขอเชิญรับชมการสอบรำเหวี่ยงมาตรฐานชุดจินตลาทรงเครื่องได้ณบัดนี้ค่ะ